เริ่มที่พี่โป่งก่อนละกันนะฮะพี่โป่งครับสำหรับปีนี้ยังไงบ้างครับพี่โป่งเตรียมตัวพร้อมๆยังไงบ้างฮะสำหรับงานเขาดาวเลยก็แน่นอนล่ะเพราะว่าหยุดไปหลายเดือนไงจากที่พูดตะกี้อ่ะก็ทุกวงอ่ะรับรองว่ามันแน่ทุกวงแล้วก็เตรียมเพลงเตรียมอะไรไว้ก็ต้องมีเพลงใหม่เพลงเก่าก็ซ้อมอย่างดีนะโชว์เต็มที่ทุกวงนะบอกได้เลยผมพูดแทนทุกคนได้เลยว่าเต็มเหนียวกระซวกกันเต็มที่ว่างั้นดีกว่าเพราะมันอัดอั้นไงแล้วงานนี่เป็นงานใหญ่แล้วแสงสีเสียงพร้อมใช่ไหมในช่วงเทศกาลแบบนี้29 30 31ก็ลุยกันเต็มที่ทุกวงมั่นใจพูดแทนเพื่อนๆได้ครับบทเพลงนี้จะเตรียมไปเล้าใจขนาดไหนครับเรียกว่าจัดเต็มเลยไหมครับจัดเต็มเพลงผมยาว2ชั่วโมงเขาให้เล่นเท่าไหร่ชั่วโมงเดียวเต็มไป2ชั่วโมงเผื่อก่อนเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วเล่นได้มันอยู่แล้วแต่ว่าก็มีวงเยอะมากเห็นไหมก็มีตารางขึ้นชัดเจนเลยก็ใครเป็นแฟนของใครศิลปินท่านไหนก็ไปดูให้ช่วงเวลาถูกต้องก็มันใช่ไหมอย่างพี่ปงเองเคยมีโอกาสไปแล้วใช่ไหมเคยไปแล้วครับปีนี้แหละเป็นไงบ้างจากภาพบรรยากาศดีแล้วที่เราเห็นเพราะมันเนี่ยบอกได้เรามันคือบรรยากาศริมทะเลมันก็อาจจะต่างกับในกรุงเทพแน่นอนเพราะบรรยากาศมันก็ลมเริ่มก็สบายใช่ไหมเล่นอะไรแล้วยิ่งอดอ้วนร้อนหน่อยก็อยู่ริมทะเลก็มันดีไงใช่ไหมสดชื่นอะสดชื่นแล้วที่บอกแล้วมันไม่ได้เล่นกันนานหยุดกันไปทุกวงยิ่งตอนนี้มีข่าวอะไรนะหลายวงเลยต้องไปกักตัว14วันใช่ไหมต้องอ่านไปอีกนั่นอ่านไปอีก14วันเนี่ยบิ๊กแอสเหมือนกันเห็นลงข่าวส่งมาเมื่อกี้นะหยุดไปประมาณสักเกือบอาทิตย์อ่ะเกือบอาทิตย์อ่ะแล้วรับรองว่ามันแน่คาราบงคาราบาวเหมือนกันเราจะเห็นลูกสาวขึ้นมาแจมกับคุณพ่อในครั้งนี้จะได้เห็นไหมคะแน่นอนฮะแน่นอนฮะต้องมาด้วยแล้วใช่ไหมตามพ่อไปด้วยตามพ่อไปด้วยได้ๆเพลงเดียวนะเพลงเดียวเพลงเดียวพอแล้วแต่ว่าทางแอนจี้ฮะได้ค่ะก็จริงๆก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะจริงก็เคยขึ้นแล้วปีที่แล้วนะคะใช่ก็บรรยากาศสนุกมากๆค่ะปีนี้ก็รับรองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เราก็เตรียมตัวกันไปอย่างที่บอกใช่ไหมคะอย่างที่คุณพ่อพูดเนาะว่าแบบติดโควิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบอยากจะเล่นกันอยู่แล้วจริงก็อยากขึ้นเวทีเหมือนกันค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็โชว์เต็มที่แน่นอนค่ะคุณพ่อนี่จะสนุกเป็นเพลงแนวไหนมั้ยแอบสนุกแน่นอนค่ะเพลงแนวไหนดีพ่อจะไม่ใช่เพลงเต้นแน่นอนอ๋อไม่ใช่ให้พ่อเต้นนะอ๋อไม่ได้โอเคใช่เรารอชมกันรอชมกันค่ะแต่ก็มีโอกาสเพื่อพี่พีด้วยใช่ไหมคะเราไม่ช่วงนั้นหรือได้ร้องกับพี่พีไหมคะหรือไม่ได้ร้องเอาแย่ดีกว่าผมไปร้องกับพี่โป่งอาจจะขัดนิดนึงนะฮะสำหรับพี่พีอย่างไรครับเตรียมตัวในฐานะนำทัพศิลปินได้เลยครับก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็เตรียมเพลงมาหลายเพลงแล้วก็รีไรซ์เพลงใหม่หลายแนวด้วยนะครับอาจจะมีเพลงมีจังหวะเยอะขึ้นอาจจะมีเพลงร็อกผมอาจจะแบบเผื่อผมจะมีอนาคตสักวันได้แจมกับพี่โป่งบ้างอะไรเงี้ยยินดีครับครับเรียกว่าพี่พีคือตอนนี้คือจะเปลี่ยนแนวเพลงให้แบบสนุกขึ้นให้สนุกขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราอยู่กับบ้านมานานถึงเวลาที่เราต้องปลดปล่อยและสนุกด้วยกันทางประเทศแล้วเราจะเห็นยังเห็นโมเมนต์เกากีตาร์บนเวทีแล้วได้ร้องเพลงอ๋อไม่เกาแล้วครับสับเลยครับใช่ฮะสายหวานสายหวานสายหวานเรียกว่าจากปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่พีจากประสบความสำเร็จมาตั้ง2ปีแล้วได้ร้องเพลงใช่ครับ2ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่ว่าปีนี้เรามีโรคระบาดที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับซึ่งมีความอัดอั้นและอยากจะมาสนุกเราเก็บความนั้นความรู้สึกนั้นแล้วมาปลดปล่อยด้วยกันบนความปลอดภัยที่เราจัดเตรียมไว้นะครับน่าจะเมคเซนส์แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีครับเรียกว่าเราอยากจะให้แฟนๆเข้ามาร่วมงานถูกต้องครับ29 30 31นะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนมาที่พัทยานะครับที่แหลมบริหายของโมโนครับอยากให้พี่โป่งอวยพรปีใหม่อ๋อก็ถ้าช่วยอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วกันสุขภาพดีข้ามปีเลยแล้วปีหน้าจะได้มีแรงมีกำลังใจที่จะทำงานที่จะสู้ต่อไปเพื่อไปสู่ที่เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จปีหน้าแต่แข็งแรงไว้ก่อนช่วงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับโอเคครับขอบคุณครับ